ากกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้นัดพิจารณาคดีแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในกรณีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยนางสาวรักชนกศรีนอกในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.อ .683 ทับ2565เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ซึ่งผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14วรรค1วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1ต่อมานายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าด่วนศาลอาญารัชดาพิพากษาจำคุก6ปีไอซ์รักชนกข้อหามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยไม่รอลงอาญาซึ่งถ้าไม่ได้ประกันตัวและถูกส่งเข้าเรือนจำจะทำให้หลุดจากตำแหน่งส.ส.เขตบางบอนล่าสุดหลังจากไอซ์รักชนกถูกศาลตัดสินจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาและอยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวความเคลื่อนไหวของส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนก็ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้พร้อมให้กำลังใจนางสาวรักชนกอาทินางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.และแกนนำพรรคก้าวไกลที่ได้ทวิตข้อความว่าบทลงโทษที่รุนแรงอย่างมากในวันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันข้อเท็จจริงและแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนส่งกำลังใจให้ไอซ์รักชนกขณะที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลทวิตข้อความว่าส่งกำลังใจให้ไอซ์รักชนกเช่นเดียวกับนายเท่าพิภพลิ้มจิตตกรที่ทวิตข้อความว่าคำพิพากษาที่ให้โทษหนักถึง6ปีและกระแสสังคมคือเหตุผลในตัวมันเองว่าเราต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเพื่อนร่วมงานก็ขอให้กำลังใจไอซ์รักชนกส่วนนายชุติพงษ์พิภพพินโยส.ส.ก้าวไกลระยองเขต4ได้ทวิตภาพวาดนางสาวรักชนกถูกปิดปากด้วยมาตรา112พร้อมระบุข้อความว่า Stand with Ice รักชนกด้านทวิตเตอร์ได้มีแฟนคลับของพรรคก้าวไกลวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลพร้อมติด Hashtag Ice รักชนกจนขึ้นอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์โดยความเห็นอาทิประเทศจุดๆๆจะอีกกี่ชาติก็ไม่มีวันเจริญใครเซฟ112เจอกูด่ายันหน้าบ้านแน่จะด่าให้บ้านไฟไหม้ให้ไปกันไปข้างเอาให้บ้านปลิวไปกับลมเลยถ้าคนไทยส่วนใหญ่มันจะสิ้นศรัทธากับกฎหมายของบ้านเมืองตัวเองกูก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะกูละเชื่อเลยกูรู้สึกไม่อยากอยู่ในประเทศนี้แล้วทำไมการออกมาพูดอะไรสักอย่างถึงผิดกว่าการฆ่าคนเป็นผักปลาขณะที่บอลธนวัฒน์วงชัยหรือบอลบิดเบือนแกนนำม็อบ3นิ้วได้ทวิตว่าหวังว่าคุณไอซ์จะได้รับสิทธิ์ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกาต่อไปทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดครับอย่างไรก็ตามบางคนทวิตว่าไอซ์รักชนกลบโพสต์ไม่ทันศาลมาเห็นสินะเลยโดนเข้าให้สมกับที่ทำความผิดพร้อมกับภาพโพสต์ข้อความที่ไอซ์รักชนกเคยโพสต์จับจ้วงเบื้องสูง